สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันกับดิฉันมนทิราชัยวุฒิข่าวแรกวันนี้มาตรการแจกเงิน 6,000 เหรียญไต้หวันเริ่มแล้วจากข้อมูลสถิติล่าสุดของกระทรวงการคลังไต้หวันได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีไปแล้วจำนวน 10,780,000 บัญชีและตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่10เมษายนนี้เป็นต้นไปก็จะเปิดให้สามารถเบิกเงินสดได้ผ่านตู้ ATM และเบิกข้ามธนาคารได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้กระทรวงการคลังไต้หวันประกาศว่าตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่10เมษายนนี้เป็นต้นไปประชาชนสามารถเบิกเงินสด 6,000 เหรียญไต้หวันได้จากตู้ ATM ของ15ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการซึ่งรวมถึงไปรษณีย์ด้วยจึงทำให้มีตู้ ATM ที่สามารถเบิกเงินได้ทั้งหมดทั่วประเทศจำนวนกว่า 26,000 เครื่องประชาชนที่จะไปทำธุรกรรมเองหรือทำธุรกรรมแทนผู้อื่นจำเป็นต้องกรอกรหัสบัตร ATM เลขที่บัตรประชาชนหรือบัตรถิ่นที่อยู่ถาวรและเลขที่บัตรประกันสุขภาพผ่านตู้ ATM ที่กำหนดไว้ในโครงการนี้เท่านั้นอาหารเสื้อผ้าและที่อยู่อาศัยแพงขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการโดยสารรถทางไกลก็เตรียมขยับราคาขึ้นตามหลังจากบริษัทขนส่งถงเหลียนปรับขึ้นราคาโดยสารบางเส้นทางบริษัทขนส่งเฮอซินก็จะขึ้นค่าโดยสาร 10% ตั้งแต่วันที่17เมษายนนี้เป็นต้นไปขณะที่บริษัทขนส่งกัวกวางก็ได้ขอปรับขึ้นราคาค่าโดยสารต่อหน่วยงานต้นสังกัดแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคาดว่าจะปรับค่าโดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 10%ถือกระเป๋าเดินทางผู้โดยสารขึ้นนองรถเดินทางทั่วไต้หวันหลายคนประหยัดด้วยการเดินทางด้วยรถบัสแต่บริษัทขนส่งเฮอชินประกาศว่าขึ้นค่าโดยสารตั้งแต่วันที่17เมษายนค่าโดยสารรถบัส VIP ที่นั่ง2แถวเพิ่มขึ้น30เหรียญส่วนค่าโดยสารของรถที่นั่ง3แถวจะเพิ่มขึ้น20เหรียญปรับเพิ่มไม่เกิน 10% 近几年来整个社会物资波动以及油价的持续上涨的关系呢使得公司没办法再承受这个整个营运成本的一个负担。บริษัทขนส่งถงเหลียนปรับขึ้นราคาค่าโดยสารครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่10ถึง20เหรียญต่อมาปรับรอบ2ตั้งแต่วันที่7เมษายนทั้งหมด19เส้นทางโดยปรับเพิ่ม5ถึง20เหรียญส่วนบริษัทขนส่งกัวกวางจ่อปรับขึ้นตามโดยยื่นขออนุมัติเมื่อกลางมีนาคมที่ผ่านมาต่อกรมทางหลวงเขตไทเปปรับขึ้นประมาณ 10% 各个厂出都上涨的情况之下我们要及时反应调整的幅度大概就在10% 左右ผู้ประกอบการขนส่งไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้จึงต้องขึ้นค่าโดยสารบ้างก็พอรับได้บ้างก็อดครวญแต่คงต้องรัดเข็มขัดให้แน่นขึ้นช่วงที่ผ่านมาในไต้หวันมีการแสดงคอนเสิร์ตที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนปรากฏกลุ่มคนจำหน่ายบัตรผีราคาแพงดังนั้นสภาบริหารไต้หวันจึงมีมติเห็นชอบผ่านร่างแก้ไขกฎหมายวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพิ่มโทษการจำหน่ายบัตรผีโดยต้องระวังโทษปรับสูงสุด 10-50 เท่าจากราคาบัตรปกติและหากพบว่ามีการกว้านซื้อบัตรจะต้องได้รับโทษเช่นกันช่วงก่อนหน้านี้มีเกิร์ลกรุ๊ปแบ็คพิงค์มาจัดคอนเสิร์ตในไต้หวันพบมีกลุ่มคนจำหน่ายบัตรผีเพื่อเก็งกำไรจำนวนมากซึ่งสถานการณ์เช่นนี้พบได้บ่อยครั้งอย่างเช่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วบอยแบนด์เกาหลีซูเปอร์จูเนียร์ก็ได้ไลฟ์สดแถลงการจัดคอนเสิร์ตในไต้หวันจากเดิมที่จัดแสดง2รอบต้องเพิ่มเป็น3รอบเพราะบัตรผีระบาดหนักเมื่อวันที่6เมษายนสภาบริหารไต้หวันมีมติเห็นชอบผ่านร่างแก้ไขกฎหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์บางรายการเพื่อเพิ่มโทษหนักการจำหน่ายบัตรผีโดยอนาคตหากตรวจสอบพบว่ามีการจำหน่ายบัตรผีจะต้องระวังโทษปรับ 10-50 เท่าของราคาบัตรปกติและหากมีการใช้โปรแกรมจากภายนอกหรือใช้ข้อมูลเท็จมากว้านซื้อบัตรจำนวนมากต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3ล้านเหรียญไต้หวันหรือทั้งจำทั้งปรับแผนการเดินทางเยือนประเทศพันธมิตรของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินใกล้สิ้นสุดแล้วโดยก่อนเดินทางกลับไต้หวันประธานาธิบดีไช่อิงเหวินกล่าวว่าการแวะเยือนสหรัฐมีมานานแล้วจึงหวังว่าจีนจะสามารถควบคุมตนเองได้และไม่ตอบโต้แรงเกินไปทั้งนี้มองว่านโยบายทางการทูตของตนที่กำลังดำเนินอยู่นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของไต้หวันประธานาธิบดีไช่อิงเหวินก่อนเดินทางกลับไต้หวันได้เปิดแถลงข่าวและเรียงน้ำชานักข่าวที่ร่วมคณะและถูกถามว่าจงใจลดสีสันการพบปะกับแมคคาร์ธีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่พอใจของจีนหรือไม่ผู้นำไต้หวันเห็นว่าการแวะผ่านสหรัฐมีมาช้านานแล้วและพบปะเพื่อนฝูงในสหรัฐก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเราสามารถมีโอกาสได้พูดคุยกับทุกฝ่ายได้对两岸关系的平稳跟区域的和平其实都有帮助哈。那我但是我也希望中国方面也可以自我克制哦，不用过度的反应。ในขณะที่ประธานาธิบดีไช่กำลังจะหมดวาระสื่อต่างๆให้ความสนใจว่าพรรค DPP จะได้สานต่อนโยบายของประธานาธิบดีไช่หรือไม่ประธานาธิบดีไช่ย้ำว่านโยบายการต่างประเทศของเธอนั้นเป็นนโยบายที่ดีที่สุดสำหรับไต้หวัน
สำหรับอดีตประธานาธิบดีหมาอิงเจียวที่ได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างการเยือนจีนว่าไต้หวันและจีนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐจีนใช่เชื่อว่าสิ่งที่หมาอิงเจียวพูดถึงน่าจะเป็นแนวคิดยุคทศวรรษ1970แต่ตอนนี้ปี2023แล้ว也就是说中华民国跟中华人民共和国互不隶属这个两岸互不隶属这个是一个很清楚的事实嘛ในระหว่างการเยือนครั้งนี้ประธานาธิบดีไช่ยังได้พบปะกับสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีในลอสแอนเจลิสจากนั้นจึงขึ้นเครื่องบินพิเศษเพื่อเดินทางกลับไต้หวันและจะกลับถึงไต้หวันในคืนวันที่7เมษายนช่วงเช้ามืดวันที่5เมษายนมีรายงานว่าเรือบรรทุกสินค้า Ever Bumi ในเครือบริษัท Ever Green Marine กำลังรอเทียบท่ากรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ถูกโจรสลัดบุกปล้นเรือและมีลูกเรือถูกจับตัวและเกือบถูกโยนลงทะเลหลังกัปตันได้รับแจ้งก็รายงานต่อไปยังทางการฟิลิปปินส์และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศปานามาล่าสุดลูกเรือทุกคนปลอดภัยแล้วเมื่อวันที่5เมษายนเวลา 2:00 น.มีรายงานว่าเรือบรรทุกสินค้า Ever Bumi ในเครือ Evergreen Marine กำลังรอเข้าเทียบท่านอกกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ถูกโจรสลัดบุกขึ้นเรือปล้นทรัพย์สินลูกเรือต่างเก็บภาพเหตุการณ์โจรสลัดขึ้นมาบนเรือพร้อมปืนพกลูกเรือมีเพียงปัจจัยและขวานชาวอินโดนีเซียผู้หนึ่งถูกจับตัวถูกซ้อมและเกือบถูกโยนลงทะเลโชคดีที่รอดมาได้และกลับมาที่ใต้ท้องเรือ Evergreen ยืนยันว่าเรือ Ever Bumi ถูกโจรสลัดขึ้นเรือปล้นไปหลังจากกัปตันเรือได้รับรายงานได้แจ้งให้หน่วยงานชายฝั่งของฟิลิปปินส์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศปานามาทราบทันทีลูกเรือและสินค้าปลอดภัยนักวิชาการเห็นว่าเรือ Ever Bumi ที่กำลังจะเข้าเทียบท่าอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือและยังเป็นเป้าหมายของโจรสลัดแสดงให้เห็นถึงอันตรายในหน้าน้ำฟิลิปปินส์那个应该还是在菲律宾的管辖范围内呢，不是在公海。那公海的话有国际的公约去处理。菲律宾好像也有游击队啊等等之类，当然他们的治安那个部分是。让人家存疑的，他们的军方啊、警方等等，针对这一块要去做积极的处理啊。เรือบรรทุกสินค้าของ Evergreen Ever Given ถูกโจรสลัดโซมาเลียโจมตีเมื่อ6ปีที่แล้วนักวิชาการกล่าวว่าโจรสลัดโซมาเลียเคยออกอาวาสค่อนข้างรุนแรงและถูกปราบปรามอย่างหนักหน่วงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตามสถิติขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศปีที่แล้วการปล้นในน่านน้ำทะเลทั่วโลกลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2551ขอบคุณที่รับชม PTS Focus ไต้หวันในวันนี้นะคะจากกันด้วยภาพหิมะเดือนเมษายนที่เซอร์เบียแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ